ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูชีสเค้กหน้าใหม่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้นำชีสเค้กลงไปอบในหม้อทอดไฟฟ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบไหนไปรับชมกันต่อกันเลยดีกว่าครับเมื่อเวลาผ่านไป25นาทีตอนนี้ชีสเค้กหน้าใหม่ของเรานั้นก็พร้อมเปิดให้ได้เฉยชมกันแล้วนะครับว้าวหน้าตาดูน่าทานมากครับอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้ครับพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะถึงจะเป็นแบบนี้จะหั่นง่ายก่อนหั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสตรอเบอรี่ของเราก่อนโอ้โหคุณจะเห็นว่าช่วงนี้หน้าหนาวเรามีสตรอเบอรี่เยอะแต่หลายครั้งสตรอเบอรี่ที่ได้มาเปรี้ยวหวานบ้างเวลาทำให้สตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะรสชาติดีแล้วก็สีสวยด้วยเนี่ยนะมีส่วนมากนานาจะเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นเนเจอร์เทสแน่นอนกลิ่นนี่คือข้าวหอมใช่ใส่ไปนิดนึงนะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่สดสวยๆของเราใส่ลงไปเลยคลุกเบาๆเนี่ยคุณเราก็จะได้ซอสผลไม้สดหรืออย่างนี้เอาไว้ทานคู่เอาล่ะจานเสิร์ฟของเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรายกบาสเบิร์นของเราออกขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆแกะตัวชีสหน้าไหม้ออกมาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเค้กอาจจะเละได้เป็นพิมพ์วงแหวนธรรมดาเลยถอดก้นออกโอเคอึ๊บเนี่ยคุณดูเนื้อเขานะเนื้อเขาแน่นๆนะแน่นสิโอ้โหของดีเนี่ยคุณดูเนื้อนะเดี๋ยวเราหั่นให้ดูย่าจากนั้นก็ค่อยๆตัดแบ่งชีสเค้กแล้วเสิร์ฟลงบนจานได้แล้วครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขนมของเราวางใส่จานเสิร์ฟเลยจานเสิร์ฟเล็กของเราเรามีกิมมิกนิดหน่อยเป็นใบเตยวางด้วยเราอยากให้รู้ว่าใช่ไหมฮะบัสเบิร์นใบเตยนะตกแต่งให้สวยงามด้วยใบเตยและซอสสตรอเบอรี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับชีสเค้กหน้าไหม้เสร็จแล้วครับชีสเค้กหน้าไหม้เนื้อเนียนนุ่มที่อบด้วยหม้อทอดไฟฟ้ามีกลิ่นหอมของใบเตยแบบไทยๆพร้อมทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่มีความหวานฉ่ำกำลังดีให้ความลงตัวได้เป็นอย่างดีช่างเป็นเมนูของหวานที่แสนอร่อยแต่ทำได้ง่ายๆเหมาะกับทุกคนจริงๆโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับแม่ใครจะคิดว่าเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแถมไม่ต้องมีเตาอบคือคุณมีแค่หม้อทอดที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าไม่มีเครื่องตีนี่เขาบอกใช้มือก็ยังได้ใช่มันง่ายจริงๆมันง่ายแล้วมันก็อร่อยมากคือการันตีความอร่อยเลยคุณดูเนื้อดิเนี่ยข้างในคือฉ่ำที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของใบเตยอ่ะนี่ดิเวลาทานปุ๊บก็จะมีสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆมาคอยตัดด้วยอันนี้คือสุดยอดเลยใช่เราเห็นว่าช่วงนี้เป็นเฟสทีฟยังไงเดือนธันวาคมเราก็เน้นสีเขียวสีแดงนิดนึงโอ้โหสุดยอดเลยครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหม้ครับลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยละครับผมพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธในรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหม้ที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับเมื่อก่อนเราแข่งทำอาหารกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เท็ดดี้ไม่รู้จะแข่งไปทำไมนิยามใหม่ออกมาแล้วว่าเราไม่รู้จะแข่งกันไปทำไมเพราะว่าความอร่อยมันสำคัญที่สุดใช่ครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแบบเขาเรียกว่ามีความสุขอ่ะคุณดูหล่อจังเลยช่วงเนี้ย คุณดูแบบมาได้ยังไง คุณแบบพรึบเลยใช่ไหมครับเฟสทีฟซีซั่นแบบนี้ตัวลื่นจ้ะ